มมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณหน้าเกาะสุนัขนะครับอยู่ในอำเภอพุทธมณฑลครับที่จังหวัดนครปฐมครับก็เกาะสุนัขแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ในตัวของพุทธมณฑลเลยครับจากปากทางพุทธมณฑลเนี่ยเข้ามาก็ลึกพอสมควรครับและนี่ครับผมให้ฟังเสียงครับก็บรรดาสุนัขนี่จะเข่าหอนตลอดครับก็เป็นระยะเลยครับนี่ครับเขาหอนเรียกว่าต้อนรับคนที่มาที่นี่นะครับก็ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับศูนย์ดูแลสุนัขนะครับก็เนี่ยจะมีพวกบรรดาป้ายของโครงการต่างๆครับที่มาบริจาคพวกอาหารนะครับให้แก่สุนัขเหล่านี้นะครับที่อยู่บริเวณศูนย์ดูแลสุนัขภายในพุทธมณฑลนะครับก็เสียงหมานี่เห่ากันดังระงมไปหมดนะครับคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนำพวกของมาบริจาคนะครับก็สุนัขที่นี่เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า300ตัวครับก็ส่วนใหญ่นี่จะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะครับนี่ครับก็เสียงมันเห่าแบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกครับอาจจะเป็นพวกสัญชาตญาณของสุนัขนะครับบางตัวนี่เห่าบางตัวนี่ก็ไม่ได้เห่านะครับก็ผมก็ถ่ายได้ไม่มากครับบรรยากาศที่นี่ดูไม่ค่อยอาจจะเป็นมิตรเท่าไหร่ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในกรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะมากัดนะวันนี้ก็ผมก็พยายามถ่ายให้เห็นบรรยากาศของบริเวณสุนัขครับที่อยู่ที่เกาะสุนัขครับข้างในเนี่ยจะมีบึงน้ำนะครับก็เป็นบึงให้กับพวกมันเนี่ยได้แช่ตัวกันครับนี่ครับที่ผมซูมเข้าไปนะครับนี่ครับจะมีบึงน้ำครับหมาก็อยากจะคลายร้อนเหมือนกันนะครับแต่ต้องยอมรับว่าหมาที่นี่เนี่ยจะส่งเสียงเห่าเนี่ยต้อนรับผู้คนที่มาเยือนเนี่ยกันเป็นปกตินะก็หมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมาจรจัดครับหรือไม่ก็หมาที่เจ้าของเนี่ยพอมันรู้สึกไม่น่ารักมันก็เอามาปล่อยทิ้งนะครับกลายเป็นภาระนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนี่จะเป็นหมาพวกพันธุ์ไทยนะครับนี่ครับก็ส่งเสียงดังระงมไปทั่วนะครับก็ไม่มีหยุดนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมานี่ไม่ได้มีอาหารให้ครับก็มาถ่ายให้ดูบรรยากาศของเกาะสุนัขครับภายในอำเภอพุทธมณฑลนะครับอยู่กับตำบลสารยาครับเป็นพุทธมณฑลสาย4นะครับหมานี่อยู่ในกรงแบบนี้นะถ้าใครอยากจะนำพวกอาหารนี่มาบริจาคแก่บรรดาสุนัขที่นี่นี่ก็สามารถมากันได้นะครับก็เขาเปิดทุกวันอยู่แล้วครับสำหรับพุทธมณฑลนะครับเป็นแหล่งสวนปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็หมาแต่ละตัวนี่ฮะถ้าใครไม่ถูกกับสุนัขเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าหมานี่จะเห่าส่งเสียงดังตลอดนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าส่งเสียงเห่าเวลาเจอคนแปลกหน้านะครับก็เป็นปกตินะครับ
ถ่ายเข้ามาก็ยังเห่ากันไม่เลิกครับเอาครับคลิปนี้สำหรับการรีวิวต่อสุนัขที่อำเภอพุทธมณฑลนะครับในจังหวัดนครปฐมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ